เรามาดูจังหวะรถพ่วงนะครับเขาจะกลับรถในที่แคบนะเห็นไหมคือมันเขาเข้าน่าจะเข้าท่าผิดนะครับแล้วก็ที่พื้นที่มันไม่มีพอนะครับเขาต้องทำท่าแบบนี้นะแต่เราจอดเฉยๆก่อนดูอีกคันนึงนั่นมาด้วยกันมาด้วยกันดูคันโน้นนะครับเขาจะม้วนไอ้คันเมื่อกี้หางสองเพลาค่อนข้างง่ายนะเลี้ยวให้แต่หัวพอนะครับเห็นไหมให้แต่หัวพอเพราะว่ารถเปล่ามันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับให้แต่หัวพอแล้วเขาก็ยกถอยถอยนะครับหางก็ปล่อยเลยไม่มีการล็อกนะครับตัวสามเหลี่ยมเขาสามารถคืนและพับและโยกได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้คันนี้ยกโอ้โหหางแบบว่าดึงกลับมาเลยจะเป็นฮีโน่ซีรีส์500นะเมื่อกี้เข้ามาปิดกัน4คันเลยนะ4คันมาดูจังหวะมาดูแค่ตรงเนี้ยเนี่ยแค่ตรงเนี้ยถ้าเป็นเทเลอร์นี่ก็ค่อนข้างยากถ้าสามเพลานี่ผมว่าไม่ได้เลยแล้วเนี่ยแต่รถพ่วงเขาสามารถกลับรถได้นะโอเคนะครับดูไว้ศึกษาเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะสวัสดีครับ มารับตู้มารับตู้ตู้วันหรือเปล่าไม่ใช่วันใช่